ฉันทรยศกู้จิงเย่เหรอไม่แปลกใจเลยที่กู้สิงเย่ควบคุมฉันทุกอย่างก้าวและมีความเกลียดชังฉันยังไม่มีเหตุผลกู้จิงเย่ไม่เคยปล่อยคนที่ทรยศเขาไปเลยสักคนฉันต้องตายแน่ๆเลยใช่ไหมทำไมฉันถึงทรยศเขาฉันมีชู้เหรอคนต่อไปฉันเข้ามาครับเขาหล่อขนาดนี้ฉันยังคิดจะนอกใจอีกเหรอภรรยาเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับคืนนี้อย่าหลับเลยเกิดอะไรขึ้นกับฉันก่อนที่ฉันจะสูญเสียความทรงจำเป็นไปได้ไหมที่ฉันเบื่อของอร่อยจากภูเขาและอยากเปลี่ยนรสชาติแล้วไปกินซาลาเปาและผักดองอยากจะถามจุนเจอเรื่องที่ฉันนอกใจแต่สถานการณ์ตอนนี้มันเมื่อเสียงปืนดังนายอยู่ที่ไหนผมได้ยินเสียงปืนขณะที่กำลังเก็บของในคลังสินค้าตอนนั้นปู่ก็กำลังนั่งขี้อยู่ในห้องน้ำได้ยินเสียงปืนดังสนั่นผมเนี่ยรีบลุกขึ้นยืนโดยที่ยังไม่ได้ดึงกางเกงขึ้นเลยแล้วก็รีบวิ่งไปครับแม้แต่กระดาษทิชชู่ก็ไม่มีก่อนเกิดเหตุยิงปืนกล้องจรปิดในพื้นที่สวนกลางของวิลล่าถูกทำลายเสียหายไปแล้วดังนั้นคำพูดของพวกเขาจึงไม่สามารถพิสูจน์ได้ไม่เป็นไรพี่สะพายผมจะจัดการเรื่องนี้เองพี่ไปพักผ่อนให้สบายนะครับจินเจอเกี่ยวกับเรื่องที่ฉันนอกใจแอบไปมีอะไรกับคนอื่นนะไปแล้วเหรอไปเร็วมากคือฉิงเย่ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาและเทคนิคการจูบฉันจะนอกใจเขาได้ยังไงหรือว่าเขานั้นไม่เก่งเรื่องนั้นฉันถึงได้ไปมีชู้หรือเปล่านะโอ้ยไม่ฉันกำลังคิดบ้าอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเอาใจเขาต้องทำให้เขาพอใจเพื่อไม่ให้เขาฆ่าฉันผมกลับมาแล้วคุณกำลังทำอะไรอยู่เลยสามีคะเหนื่อยไหมแล้วคะวันนี้ฉันทำกับข้าวที่คุณชอบเป็นพิเศษมาลองชิมซี่โครงหมูตุ๋นที่ฉันทำสิวันนี้มีนักฆ่ามาลอบสังหารคุณอีกแล้วเหรอหรือว่าคุณถูกวางยาพิษไปแล้วเนี่ยมือสังหารจัดการคุณแล้วเหรอแล้วคนที่อยู่ตรงหน้าผมคืออะไรคะเนี่ยนี่เป็นวิธีที่ดีนี่คุณกล้าวางยาผมอย่างจงแจ้งเลยเหรอลองกินสิกินเลยนะคะผมนี่คือความพยายามของฉันตลอดทั้งบ่ายเลยนะโอเคผมจะกินอร่อยอร่อยจริงเหรอคะจริงสิซี่โครงหมูตุ๋นเนี่ยไม่อร่อยเท่าคุณหรอกครั้งหน้าให้คุณป้อนให้ผมกินนะเอาละคุณพักผ่อนเถอะผมมีธุระต้องไปทำต่อนะค
ูสิงเย่ฉันทรยศคุณเพราะอะไรนะถ้าคุณยังเป็นแบบนี้อยู่ยังไม่ยอมปริปากพูดอีกเหรอเขายืนกรานถึงแม้จะตายก็ไม่ยอมบอกว่าใครจ้างเข้ามาฆ่าหลี่เวียนในโรงพยาบาลครับนักฆ่าคนนี้มีจรรยาบรรณมากกว่าที่คิดนะครับนักฆ่าพวกนี้ไม่ได้สังกัดกับสมาคมใดๆนายอย่าคิดว่าแค่นายปิดปากเงียบละนายจะไม่ถูกตามล่าจากองค์กรได้เดียงสาเกินไปแล้ว